สวัสดีครับผมเบลเองนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ที่ช่องนี้นะครับกดที่ใต้คลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับวันนี้ผมมีมือถือใหม่หลายรุ่นเลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้มาแนะนำเพื่อนๆทุกๆคนนะครับแต่ว่าผมก็จะแซมรุ่นเก่าๆนะครับที่สเปคดีๆแต่ว่าลดราคาลงมาแล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเดือนตุลาคมเนี่ยมีมือถือเปิดตัวไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสายเกมสายถ่ายรูปหรือว่าสายโซเชียลนะครับก็ไม่ควรพลาดเลยแล้วก็ผมก็จะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วจะมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับ Infinix Hot 8มือถือกล้อง3ตัวจอใหญ่แบตเยอะสามารถใช้งานได้ทั้งวันมาในราคาสบายกระเป๋านะครับเพียง 3,990 บาทด้วยจอทรงหยดน้ำนะครับที่เรียกว่า Water Drop Screen ขนาด 6.6 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น HD Plus ซึ่งมีอัตราส่วน 20:9 เลยทีเดียวใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helio A22 ความเร็ว 2.0 GHz นะครับให้แรมมา 4 GB แล้วก็รอม 64 GB นะครับซึ่งในราคา 3,399 บาทนะครับได้แรม 4 แล้วก็รอม 64 เลยนะครับสามารถเพิ่ม SD Card ได้ถึง 256 GB นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมีเกมโหมดที่ทำให้ชิป A22 เนี่ยสามารถเล่นเกมได้อยู่ในระดับที่พอใจนะครับส่วนกล้องเนี่ยให้มาถึง3เลนเลยเลนหลักนะครับมีความละเอียดที่13ล้านพิกเซล F1.8ส่วนเลนตัวที่2เนี่ยเป็นเลน Depth Sensor นะครับเอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์แล้วก็เลนตัวที่3นะครับเป็น QVGA ความสามารถของมันก็คือช่วยในการวัดแสงในที่แสงน้อยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับเลนหลักเนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยี PDAF ด้วยช่วยในเรื่องการโฟกัสให้เร็วขึ้นส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มา8ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับดูรับแสง F2.0 รันด้วยระบบปฏิบัติการ Android Pie นะครับ 9.0 ครอบทับด้วย XOS นะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยราคา 3,000 ให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมและนอกจากนี้นะครับก็มีประกันจอแตกให้1ครั้งอีกด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับ Infinix เนี่ยก็จะมี Service Center อีกต่างหากที่เราเนี่ยสามารถโทรเข้าไปแล้วก็จะมีช่างมารับส่งซ่อมเครื่องถึงที่เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้ราคา 3,000 บาทรองรับ Wi-Fi 5G ด้วยแล้วก็รุ่นนี้เหมาะกับใครนะครับก็คือเหมาะกับการใช้งานทั่วไปเลยนะครับถามว่าเล่นเกมได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาถึงตัวที่2นะครับ Realme 5สมาร์ทโฟน4กล้อง AIพร้อมจอทรงหยดน้ำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แบตไซยักษ์ในราคาไม่ถึง 5,000 บาทมาด้วยจอ IPS นะครับขนาด 6.5 นิ้วความละเอียดเป็น HD Plus แล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกระจกหน้าจอด้วย Gorilla Glass 3 Plus อีกด้วยใช้ชิปเซ็ตหน่วยประมวลผลสุดแรงอย่าง Snapdragon 665นะครับความเร็ว 2.0 GHz พ่วงมาด้วย GPU Adreno 610ให้แรมมา 3 แล้วก็ ROM อีก 64 GB นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับว่า Snapdragon 665เนี่ยก็ถือว่าเป็น CPU สำหรับการเล่นเกมอีกตัวนึงและยังมีเทคโนโลยี Hyper Boost 2.0 อีกนะครับเพื่อช่วยในการเล่นเกมเนี่ยให้ไหลลื่นยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีฟีเจอร์เกม Space นะครับที่นอกจากจะรวมเกมไว้ในที่เดียวแล้วเนี่ยก็ยังสามารถปรับโหมดเพิ่มประสิทธิภาพของเกมได้อีกสำหรับรุ่นนี้นะครับรันบนระบบปฏิบัติการ Android 9.0 นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย ColorOS 6.0 ส่วนเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็มีให้มาถึง4เลนนะครับซึ่งเลนหลักเนี่ย12ล้านพิกเซล F1.8แล้วก็มีเลน Super Wide Angle นะครับ119องศาความละเอียด8ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนวัดระยะชัตเตอร์นะครับ2ล้านพิกเซลและนอกจากนี้ก็ยังมีเลนมาโครอีกด้วย2ล้านพิกเซลเอาไว้ถ่ายภาพ close up ใกล้ๆนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมประทับใจภาพถ่ายจากรุ่นนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าให้สีสันที่สวยงามรวมไปถึงกล้องเลนวายนะครับก็ให้รายละเอียดที่ดีอีกด้วยและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโหมดถ่ายภาพกลางคืนอีกต่างหากทำให้เราสามารถถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยได้สวยมากๆนั่นเองส่วนกล้องหน้านะครับให้มา13ล้านพิกเซลนะครับ F2.0 ซึ่งก็เป็นกล้องหน้าที่สวยใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็มี AI Beautification ด้วยที่จะช่วยปรับให้หน้าใสผิวเนียนอะไรทำนองนี้นะครับและรุ่นนี้นะครับก็ยังรองรับการใช้งานแบบ2ซิมด้วยนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมเลยทีเดียวแล้วก็ใส่ระบบชาร์จไวมาให้ด้วย10วัตต์นั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้นะครับในราคา 4,599 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถ่ายภาพการเล่นเกมก็ทำได้ดียอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่มีงบไม่เยอะแล้วก็ต้องการอะไรที่ครอบคลุมนะครับรุ่นที่3ของวันนี้นะครับ Oppo A5 2020ซึ่งเป็นมือถือในแบบที่ Oppo ไม่เคยทำมาก่อนเลยทีเดียวนะครับในราคานี้นะครับให้ CPU มาแรงมากๆนะครับแล้วก็อัดแบตมาให้เต็มที่เลยแล้วก็ยังมีลำโพงคู่มาให้อีกนะครับถือว่าครั้งนี้เนี่ย Oppo ให้มาคุ้มค่ามากๆนะครับกับราคา 5,000 ทอน1บาท
มาด้วยหน้าจอ 6.5 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น HD+ แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือใช้ชิปเซต Snapdragon 665นะครับที่สามารถใช้งานได้เร็วแล้วก็แรงระดับ1เลยทีเดียวให้แรมมา 3GB นะครับแล้วก็ ROM อีก 64GB ซึ่งบอกเลยว่าราคา 5,000 เนี่ย Oppo ไม่เคยให้ CPU ที่แรงขนาดนี้แล้วก็ให้ ROM เยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วก็มีเทคโนโลยีเกมบูสต์ด้วยนะครับ 2.0 ที่ช่วยให้การเล่นเกมเนี่ยไหลลื่นยิ่งขึ้นนั่นเองและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังให้กล้องมาถึง4ตัวนะครับเลนหลักนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซล f1.8 แล้วก็มีเลนวายนะครับ8ล้านพิกเซลเลนที่3เป็นเลน Depth Sensor นะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนมาโครด้วยนะครับ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับให้มาถึง8ล้านพิกเซลนะครับพร้อมหมด AI Beautification ที่ทำให้คุณเนี่ยสวยแล้วก็เนียนใสขึ้นนะครับแต่ว่าในเฉพาะที่แสงเยอะๆนะครับถึงจะดึงประสิทธิภาพของกล้องออกมาได้เต็มที่และรุ่นนี้นะครับก็รองรับ2ซิมเช่นกันส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมเลยทีเดียวแต่ว่าไม่มีชาร์จเร็วมาให้นะครับน่าเสียดาย Oppo A5 2020นะครับรันบนระบบปฏิบัติการ Android 9.0 นะครับครอบทับด้วย Color OS นะครับแล้วก็มีสแกนนิ้วที่ด้านหลังด้วยและอย่างที่ผมเคยบอกไปก็คือมีลำโพงคู่แล้วก็ที่สำคัญนะครับรับ Wi-Fi 5G ได้ด้วยกับราคา 4,999 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่า Oppo จัดเต็มมาให้จริงๆนะครับกับราคาไม่ถึง 5,000 บาททั้งกล้อง4ตัวCPU เป็น Snapdragon 665นะครับแล้วก็ให้ความจุมาถึง 64GB เลยทีเดียวแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยเป็นลำโพงคู่ด้วยมาถึงรุ่นที่4ของเราวันนี้นะครับ Redmi Note 8มือถือโคตรคุ้มนะครับกับกล้อง4ตัวแล้วก็ CPU สุดแรงนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ให้ชาร์จเร็วมาถึง 18 วัตต์อีกด้วยในราคาเพียง 4,999 บาทมาด้วยหน้าจอ 6.3 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plusเพิ่มความแข็งแรงด้วยกระจกหน้าจอ Gorilla Glass 5อีกด้วยนะครับสำหรับการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานทั่วไปเนี่ยใช้ชิปเซต CPU Snapdragon 665นะครับพ่วงด้วย GPU เป็น Adreno 610ให้ RAM มา3นะครับแล้วก็ ROM 32GB สามารถใช้งานทั่วไปเล่นเกมโซเชียลได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ตระกูล Redmi Note นะครับให้กล้องหลังมาถึง4ตัวซึ่งมีความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลด้วยในราคา 5,000 บาทแล้วก็ยังมีเลนส์ Ultra Wide Angle ด้วยนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลที่ช่วยเพิ่มมุมมองของภาพนะครับให้กว้างขึ้นได้ถึง120องศานะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับเลนส์มาโครด้วยนะครับที่มีระยะโฟกัสเพียง2เซนติเมตรเท่านั้นและอีกเลนส์หนึ่งก็คือเลนส์เอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบิร์ดนั่นเองส่วนกล้องหน้านะครับให้มา13ล้านพิกเซลเป็นกล้องหน้าที่ให้สีที่สมจริงนะครับมีรายละเอียดที่พอใช้ได้นะครับและนอกจากนี้ก็มีสแกนนิ้วที่ด้านหลังนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับราคาไม่ถึง 5,000 ให้ USB-C มาแล้วด้วยส่วนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยให้มา 4,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปมีชาร์จเร็ว 18 วัตต์ด้วยรันบนระบบปฏิบัติการ Android 9.0 นะครับครอบทับด้วย MIUI 10ทั้งหมดนี้นะครับกับราคา 4,999 บาทผมถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้อง4ตัวCPU สุดแรงนะครับแล้วก็ได้กระจกหน้าจอเป็น Gorilla Glass 5ด้วยมี USB-C ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีชาร์จเร็วอีก 18 วัตต์ด้วยมาถึงรุ่นที่5ของเราวันนี้นะครับ Meizu X8 ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเรียกชื่อรุ่นของเขาถูกหรือเปล่าแต่ว่าถึงจะเป็นรุ่นเก่าในปี2018นะครับแต่ด้วยความคุ้มค่าของสเปคต่อราคาที่ไม่แพงนะครับจนผมเลือกมาอยู่ในลิสต์ของเราในวันนี้มาด้วยหน้าจอแสดงผลนะครับขนาด 6.2 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus นะครับแล้วก็ในราคา 4,999 บาทเนี่ยได้ชิปเซต Snapdragon 710ที่มีความเร็ว 2.2 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็พ่วงด้วย GPU Adreno 616ให้แรมมา 4GB แล้วก็ ROM 64GB ในราคาไม่ถึง 5,000 บาทคุณได้ Snapdragon 710ได้แรม 4แล้วก็ ROM 64เอาสิบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะเอาไปเล่นเกมหรือว่าเอาไปทำงานหรือว่าไปเล่นโซเชียลเนี่ยก็โคตรแรงจริงๆส่วนกล้องของรุ่นนี้นะครับเป็นแบบกล้องคู่นะครับตัวเลนหลักเนี่ยมีความละเอียดที่12ล้านพิกเซลแล้วก็ซึ่งอีกเลนหนึ่งนะครับเป็นเลน5ล้านพิกเซลนะครับเขาบอกว่าเป็นเลน Dual Pixel นะครับเป็น PDAF เท่าที่ผมเคยรู้จักมาก็คือเอาไว้โฟกัสได้เร็วขึ้นนั่นเองแต่รุ่นนี้นะครับสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้ซึ่งไอตัว5ล้านพิกเซลเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเอามาช่วยในเรื่องการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ด้วยเหมือนกันแล้วก็กล้องหน้านะครับให้ความละเอียดไปถึง20ล้านพิกเซลนะครับพร้อมเทคโนโลยี AI และ Arc Soft Beauty นะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยสวยไม่แพ้ Oppo เลยทีเดียวแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาที่ 3,210 มิลลิแอมป์นะครับยังรันบนระบบปฏิบัติการ Android 8.0 Oreo อยู่นะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า M-Touch แบบ360องศาซึ่งผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเอาไว้ทำอะไรมีระบบสแกนใบหน้าด้วยนะครับแล้วก็รองรับบลูทูธ 5.0 ด้วยแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้ USB Type C นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับกับราคา 4,999 บาทบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่จ่ายไปมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไม่ติดแบรนด์เนี่ยคุณได้ Snapdragon 710คุณได้ RAM 4ได้ ROM 64เลยนะครับมาถึงรุ่นที่5ของเราในวันนี้นะครับ Galaxy M20
ใครนะครับที่กำลังมองหามือถือที่ครอบคลุมไปซะทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปการฟังเพลงการดูหนังหรือว่าเล่นโซเชียลนะครับแต่ว่าไม่เน้นเล่นเกมเป็นหลักนะครับถือว่าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งเนี่ยที่คุ้มค่ามากๆในราคาเกิน 5,000 ไป 2-300 เท่านั้นเองนะครับมาด้วยหน้าจอ LCD 6.3 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus ใช้ชิปประมวลผลเป็น Exynos 7904นะครับพ่วงด้วย Mali G71 MP2ให้แรมมา 4GB แล้วก็ROM อีก 64GB นะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปฟังเพลงเล่นโซเชียลอะไรเนี่ยเอาไว้ทำงานก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับส่วนเรื่องการเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าพอเล่นได้นะครับก็ปรับลงมาให้มันต่ำๆหน่อยซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมเป็นหลักเนี่ยรุ่นนี้ผมก็ไม่แนะนำนะครับเอามาพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพกันบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นกล้องคู่นะครับเลนส์หลักเนี่ยมีความละเอียดที่13ล้านพิกเซลนะครับ f1.9แล้วก็มีเลนส์ไวด์นะครับขนาด5ล้านพิกเซลที่สามารถเก็บภาพได้กว้างถึง120องศารูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับตามราคาให้สีที่สมจริงแต่ว่าเสียดายไม่มีโหมดกลางคืนมาให้นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มา8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถถ่ายโหมดหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็จะมีสแกนนิ้วที่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีบลูทูธ 5.0 ด้วยมี USB Type-C ด้วยนะครับแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาขนาดใหญ่เลยนะครับที่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับระบบชาร์จเร็วด้วย15วัตต์และที่สำคัญรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่แบตอึดมากเลยทีเดียวซึ่งรันบนระบบปฏิบัติการ Android 8.1 นะครับกับราคาเพียง 5,290 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เอามาในเล่นเกมเป็นหลักเนี่ยการซื้อมือถือ Samsung ไปสักรุ่นนึงเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ครอบคลุมทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับผมแถมให้อีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ Motorola One Macro จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือให้กล้องมาโครนะครับที่สามารถถ่ายวัตถุระยะใกล้ได้ถึง2เซนติเมตรแล้วก็ยังมาพร้อมกับชิปเซ็ตสุดแรงอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นมือถือสเปคเริ่มต้นที่ดีรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งเขาก็เพิ่งเปิดตัวในประเทศอินเดียนะครับเคาะราคามาที่ 9,999 รูปีนะครับซึ่งพอตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ 4,200 บาทเท่านั้นเองหวังว่าพอเข้าไทยมาแล้วเนี่ยราคาจะไม่เกิน 4,200 บาทไปมากมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด 6.2 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น HD+ แล้วก็ใช้ชิปเซ็ตสุดแรงเลยนะครับอย่าง Helio P70 พ่วงด้วย GPU Mali G73 MP3 นะครับให้ RAM 4แล้วก็ ROM อีก 64GB นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าถ้ามาราคา 4,200 บาทนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าได้ CPU ที่แรงนะครับแล้วก็ RAM 4แล้วก็ ROM 64เลยทีเดียวสามารถใช้งานทั่วไปแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับให้กล้องมา3ตัวนะครับกล้องหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับ f2.0 แล้วก็กล้องที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับก็คือเลนส์มาโครอย่างที่ผมบอกก็คือถ่ายได้ใกล้เพียง2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ยังมีกล้อง depth sensor นะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี USB Type-C แล้วก็ราคาไม่ถึง 5,000 นี่นะครับได้กันน้ำกันฝุ่นด้วย IPX2 นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีระบบชาร์จเร็วหรือเปล่าซึ่งรันบนระบบปฏิบัติการ Android 9.0 นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ได้ผ่านการรองรับจากสทช.เรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่าเข้าไทยแน่นอนนะครับและอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดว่าราคาไม่เกิน 5,000 ถึง 6,000 บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆนะครับโอเคนี่คือมือถือทั้งหมด7รุ่นนะครับที่ผมมาแนะนำเพื่อนๆซึ่งเรียกได้ว่ามือถือไม่เกิน 5,000 บาทเนี่ยทำให้ผมทำคลิปได้เดือนละครั้งเลยทีเดียวเพราะว่าออกกันเยอะจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจรุ่นไหนอยู่นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้นะครับโอเคยังไงฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์อ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย